สวัสดีนะครับข้างในเลยไอ้อยู่กับพี่สันนะครับผมคนโคกรถไถทองคำวันนี้มาดูของใหม่ๆหน่อยนะครับแกะกล่องโครงการนก NT141 นะครับใบ 3.5 ได้ข่าวมานะว่ารุ่นนี้จะไม่ผลิตมาแล้วนะครับสำหรับใบ 3.5 นะครับยังไงก็เป็นแค่เพียงข่าวลือเนาะเดี๋ยวให้ออกมาจริงๆก่อนแล้วก็ค่อยหารีวิวนะครับ 37,500 บาทนับสำหรับค่าตัวค่าสิงสอดของคันนี้นะครับ375ใบ 3.5 วง32ถ้าเกิดว่าจะเป็นวง30.5 ใบ5ก็ 39,500 นะครับมาลงครั้งแรกนะครับขอดูว่าจะเป็นยังไงโหนี่นะครับใหม่มากมันโคนใหญ่นะครับมากะ RT125 นะครับทันเดอร์หรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะน่าจะซุปเปอร์วาวสลีต่ำดีมากนี่ก็อีกคันหนึ่งคันนี้ได้กี่เดือนแล้วพี่เมาส์4เดือนจอด3เดือนเขาหยุดกันเนาะอันนี้ก็เริ่มจะมีแล้วแหละในเราจะลงคนครั้งแรกวันนี้นะครับสีฟ้าหมดเลยนะครับเอ้ยโอ้เกาะควบเกาะควบเบรกลากเลยเอาลากมาเลยจะได้ไม่ต้องคนดึงนะครับโอ้ยใหม่มากเห็นใหม่ๆแล้วไม่ค่อยอยากจะเอาลงโคนนะครับเดี๋ยวน้องจะไม่สวยน้องนกงงกับลูกเตะนะครับไม่ได้สลับก็เริ่มแล้วนะครับสำหรับฤดูกาลที่ว่าจะทำนานะครับนับปังนี่พอตานะครับพอตาพาสซิ่งพอตาขารุยนะครับนี่มีสปริงนะรถที่ร่วมทีมมาด้วยกันก็ไม่มีสปริงนะครับก็อาจจะตามพอตาไม่ทันนะลงไปแล้วโอ้โหน้องนกหมดกันเลยไม่อยากจะให้ลงโคลนเลยนะครับไม่ดับเฮ้ยไม่ดับนี่ไม่ดับอีกนะครับเห็นบอกว่าจะมีใบ6มาโอ้ถ้าเกิดว่าใบ6มานี่ผมว่าต้องขายดิบขายดีแน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้กระแสใบ6แรงมากนะครับมาแรงมากเพราะว่ามันไม่ฟรีทิ้งเนาะแล้วก็ลุยหล่มลุยอะไรเนี่ยมันไปดีนะครับแต่ว่าอย่าให้ได้จมแค่นั้นเองถ้าจมแล้วอยู่หมัดนะครับโอ้ยตามแล้วถ้าจมแล้วผมก็ไม่ค่อยอยาก
จะนึกสภาพเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ทดลองใช้มาใบ3ใบ5ใบ6ใบ7นี่ยังนะครับใบ7นี่ยังไม่เคยได้ลองแต่ว่าเท่าที่ว่าลองขับดูเนี่ยผมว่าใบ6นะครับใบ6ไปดีกว่าเขานะครับแต่ว่าก็กลัวพวกระบบเฟืองก็จะไม่ไหวแต่ว่าผมก็ว่ามันไหวนะผมว่ามันเบาเครื่องเบาทั้งโครงนะครับแต่ว่าไม่ต้องให้มันกว้างมากนะเอาแค่สักประมาณหน้า10แล้วก็วงก็ประมาณ27นะครับแต่28นี่รู้สึกว่าจะปลายจะไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาไปแข่งก็สู้ใบ3ไม่ได้นะใบ3ที่ว่าตั้ง90นะครับที่มันงัด90องศาเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกนั้นมันจะสลัดโคนทิ้งไปหมดนะครับแต่ว่าโอ้โหเลี้ยวนี่ผมจะบอกมันหนักมากนะครับต้องให้ลอยลำจริงๆถึงจะเลี้ยวได้นะครับไปไหนแล้วมาแล้วไปเรื่อยๆนะครับไม่เร่งไล่ละ200บาทเหมือนเดิม200ตลอดการนะครับที่อื่น250 280 300แถวนี้สตาร์ทที่200เนาะถ้าเกิดว่าจะมาเปลี่ยนราคาใหม่ก็ยากแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรน้อเนี่ยของใหม่นะครับเป็นอะไรมันเบรกมันเบรกเหรออ๋อไม่ได้คลายเบรกติดเบรกนะครับต้องคลายเบรกสักนิดก่อนรุ่นหลังๆมานี่จะไม่ค่อยมีปัญหานับสำหรับกรงตานกแทบจะไม่มีเลยแหละเพราะว่าบางคนก็ยังไม่กล้าซื้อบอกว่าอะไรนะลูกปืนมันแตกเฟืองมันแตกนะครับก็ช่วงรุ่นหลังมานี้จะไม่เจอแล้วนะตัวหลังล่าสุดของเขานะครับผมจะบอกก็จะมีตัวนี่นะครับเป็นตัวนูนออกมานะครับครอบลูกเป้าลูกปืนนะครับจะเป็น MKJ ตัวโนนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเลขเครื่องตรงนี้หาเลขโครงนะครับผมแต่ว่ารุ่นแรกๆที่ผมซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนี้ยอมรับเลยนะว่าลูกปืนแตกแล้วก็เฟืองแตกนะครับแล้วก็มาชื่อดังๆมานี่ก็คนก็ไม่ค่อยกล้าซื้อไม่ค่อยกล้าเล่นเพราะว่าเห็นเขาแตกกันบ่อยเนาะแต่ว่ารุ่นหลังๆมานี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
ตัวอย่างตัวของปตานี่ที่ผมซื้อมาก็เป็นล็อตก่อนๆตัวนี้นะครับเป็นล็อตก่อนแล้วเป็นรุ่นล่าสุดนี่จะเป็นตัวนูนออกมานะครับอันนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะซื้อมาก็โอ้ได้หลายไร่แล้วนะปตาไปย่ำนาเกือบทุกวันนะครับน่าจะ 300-400 ได้แล้วแหละอ่ะโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวจบเดี๋ยวโอ้ย เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ